สวัสดีค่ะน้ำเพชรอิสรีธารากุลพิพัฒน์มิสแกรนด์นครสวรรค์2022ที่เกิดและโตในจังหวัดนครสวรรค์หลายๆคนอาจจะมองว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมจีนถูกไหมคะแต่มีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เป็นอันซีนของจังหวัดนี้เลยและนี่ก็คืออันซีนในจังหวัดนครสวรรค์ที่หลายๆคนยังไม่รู้กับวัฒนธรรมถิ่นอีสานหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าวัฒนธรรมอีสานมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ยังไงอีสานไม่ใช่ภาคแต่นั่นคือผู้คนและผู้คนเหล่านั้นที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมอีสานนั่นก็คือผู้คนในอำเภอแม่เปิลนั่นเองค่ะผู้คนในอำเภอแม่เปิลส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานทำให้วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตมีกลิ่นอายของถิ่นอีสานนั่นเองค่ะเศร้ามากก็เอาวัวเอาควายมากินยากกลางวันก็หาโจ๊กตำบักฮุ่งกินตกเย็นก็นั่งชิวดูวิวพระอาทิตย์ตกอยู่ขั้นหน้าต่อด้วยดินเนอร์ตำบักฮุ่งอีก1แมตต์อุ้ยแซ่บอีหลีและของดีแดนอีสานบานเฮาก็คือการเป็นอยู่แบบชาวอีสานนี่แหละค่ะ